นอกจากจะเชียร์วอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยชุดใหญ่แล้วนะคะชุด U20 ก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์ค่ะเพราะว่า U20 นะคะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะคะตอนนี้หลายคนก็มีอาการล้าจากการเดินทางไปถึงที่คาซัคสถานลงซ้อมวันแรกก็ถือว่าเป็นช่วงของการฟื้นฟูร่างกายค่ะวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยนะคะชุดอายุต่ำกว่า20ปีนะคะก็มีโปรแกรมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า20ปีที่คาซัคสถานค่ะเมื่อวานนี้ลงฝึกซ้อมวันแรกนะคะใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งก็เป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายปรับสภาพให้คุ้นชินกับแสงในสเตเดียมนะคะแล้วก็จังหวะการเล่นด้วยซึ่งจากการซ้อมเนี่ยก็จะเห็นว่านักกีฬาหลายคนยังมีอาการล้าจากการเดินทางอยู่บ้างโดยในครั้งนี้นะคะทีมชาติไทยเนี่ยอยู่ในสาย A อยู่ในกลุ่ม A นะคะในกลุ่ม A มีใครบ้างไม่ใช่งานง่ายเลยคุณครับมีคาซัคสถานเจ้าภาพอิหร่านแล้วก็เกาหลีใต้นะคะซึ่งเกมแรกจะเจอกับอิหร่านค่ะวันนี้เลยนะคะเวลา1 ทุ่มตรงนะคะซึ่งความสำคัญของการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีก็คือแชมป์และรองแชมป์จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะให้ต่อยอดกันไปเรื่อยๆทีมชาติชุดใหญ่ค่ะทำผลงานได้ดีเอามาดูชุดเล็กกันด้วยนะคะค่อยๆเก็บสะสมประสบการณ์ก็จะได้ขึ้นไปทดแทนพี่ตอนที่เพิ่งพี่รวยลาไปครับนี่ฮะซึ่งชุดนี้คือชุดที่เพิ่งจะแข่งขัน Princess Cup ไปค่ะแล้วก็ชนะ5เกมรวดคว้าแชมป์จำได้ไหมเกมนัดสุดท้ายที่เจอกับอินเดียเหมือนเป็นการชิงแชมป์กันแล้วก็ชนะคว้าแชมป์ไปก็ต่อเนื่องไปสำหรับรายการนี้เลยนะคะก็หวังว่าจะชนะต่อเนื่องยาวๆไปเลยก็ให้ไปถึงแบบชิงแชมป์โลกเลยนะคะส่งกำลังใจให้กับพวกเธอทั้งชุดเล็กชุดใหญ่กันด้วยนะคะ